คุณผู้ชมคะหลังจากล่าความจริงเมื่อคืนนี้นะคะได้นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับนายทุนปล่อยกู้รีดดอกเบี้ยโหดจนชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะต้องบุกเข้าไปกราบขอความช่วยเหลือจากทีมผู้บริหารของกระทรวงการคลังนะคะเพราะว่าไปกู้เงิน 200,000 บาทผ่านไป3ปีหนี้พุ่งเป็น 800,000 ใช่ค่ะเรียกว่าดอกเบี้ยนี่พุ่งทะยานมากนะคะก็เลยมีคำถามกลับมาว่าเรื่องของเงินกู้นอกระบบยังคงเป็นภัยเรื้อรังเรื่องของเศรษฐกิจไทยด้วยหรือเปล่านะคะแล้วภาครัฐจะมีการแก้ปัญหายังไงให้ถูกจุดล่าความจริงคืนนี้คุณผู้ชมคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ที่สำคัญเราแฉรูปแบบเงินกู้นอกระบบและเปิดโปงวงจรในทุนเงินกู้วันนี้ติดตามทุกมิติกับคุณอลินนะคะค่ะรูปแบบที่เราจะมาแฉกันในวันนี้นะคะ3รูปแบบใหญ่ๆแต่คุณผู้ชมจะได้ติดตามในรายงานพิเศษที่ละเอียดแล้วก็จะเข้าใจง่ายๆเลยหลังจากนั้นจะมาติดตามวงจรของนายทุนกันว่าเป็นยังไงที่สำคัญคือมีอิทธิพลด้วยเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะจากกรณีเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดขอนแก่นที่เกิดขึ้นค่ะโดยที่กลุ่มชาวบ้านนะคะจากอำเภอระนวนจังหวัดขอนแก่นประมาณ20คนเขาเดินทางไปขอความช่วยเหลือกับนายสมชัยชัชพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังนะคะขณะที่ประชุมเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนหลังจากที่ถูกนายทุนเงินกู้เรียกเก็บดอกเบี้ยโหดค่ะกู้มาเพียง 200,000 บาทแม้จะชำระวันละ300บาทตลอด3ปีแต่เงินต้นก็ไม่ลดลงแต่กลับพุ่งสูงขึ้นถึง 800,000 บาทผู้สื่อข่าวนะคะได้สอบถามความคืบหน้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านค่ะโดยทราบว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เรียกนายทุนรายดังกล่าวให้เข้ามาไกล่เกลี่ยแล้วหลายครั้งแต่กลับไม่ยอมเดินทางมาพบเลยทำให้ปัญหานี้ยืดเยื้อมานานชาวบ้านก็ทุกข์ใจมาตลอดว่าหน่วยงานภาครัฐไม่ให้การช่วยเหลือแต่หลังจากนี้นะคะจะส่งเรื่องให้ตำรวจดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะพบว่านายทุนรายนี้มีการเก็บอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดและจะให้สรรพากรดำเนินการตรวจสอบการแสดงรายการเสียภาษีอีกด้วยหากมีความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะมาดูวงจรของหนี้นอกระบบกันว่ามีรูปแบบมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวเข้าใจอย่างละเอียดเลยค่ะแบบที่1 นะคะคือแบบกู้รายวันเข้าใจง่ายๆก็คือต้องเสียดอกตามตกลงทุกวันจนกว่าจะนำเงินกู้ทั้งหมดไปยกให้นายทุนก็คือปลดหนี้กันไปแบบที่2คือกู้ทบต้นทบดอกแบบนี้นะคะต้องเสียดอกพร้อมๆกับเงินต้นตามตกลงแล้วก็แบ่งจ่ายเป็นรายวันจนครบจำนวนแต่เมื่อคำนวณดูแล้วจะกลายเป็นว่าดอกเบี้ยในอัตราที่ต้องเสียนะคะต่อปีคือร้อยละ300ทีเดียวค่ะแบบสุดท้ายค่ะคือการอำพรางการกู้จะมาในลักษณะของการเช่าซื้อสินค้าอย่างเช่นทองคำเนี่ยแหละค่ะเจ้าหนี้ก็จะมาเป็นบริษัทแล้วก็ให้บัตรเงินกู้มาแล้วก็จ่ายผ่อนตามตกลง3หัวข้อนี้นะคะคือรูปแบบเงินกู้นอกระบบกำลังเป็นปัญหาหนักอยู่ในตอนนี้แต่ถ้าตอนนี้ยังไม่เข้าใจ3หัวข้อนี้ไปติดตามรายละเอียดชัดๆแบบเข้าใจง่ายๆจากรายงานพิเศษของทีมล่าความจริงค่ะพอหนูยืมคนมา 20,000 ก็ 200,000 เดี๋ยวนี้จะพอดอกมานี่ 400,000 จ้ะปัญหาเงินกู้นอกระบบเป็นปัญหาใหญ่ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยเพราะทับซ้อนกับระบบอุปถัมภ์และผู้มีอิทธิพลโดยมีความยากจนและความเดือดร้อนของประชาชนตาดำๆเป็นเงื่อนไขให้เกิดการเอาเปรียบและก่อความเหลื่อมล้ำรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือต่างๆแต่ปัญหานี้ก็ดูจะไม่ลดความร้ายแรงลงการบุกเข้าพบปลัดกระทรวงการคลังของบรรดาลูกหนี้ที่โดนคิดดอกเบี้ยโหดถึงขั้นก้มกราบขอความช่วยเหลือคือตัวอย่างอันดีที่ผ่านมามีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศูนย์แห่งนี้ซึ่งทำงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานรับรู้กลไกของปัญหาเป็นอย่างดีรูปแบบของเงินกู้นอกระบบแบ่งได้เป็น3รูปแบบใหญ่ๆคือเงินกู้ทั่วไปโดยผู้ให้กู้จะเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดคือร้อยละ15ต่อปีเจ้าหนี้เป็นนายทุนในระดับชุมชนพบได้ทั่วไปทั้งสังคมเมืองและชนบทวิธีการที่ใช้จะให้ผู้กู้เซ็นลอยสัญญากู้หรือทำหนังสือมอบอำนาจโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือแม้แต่รถไถนาเมื่อผู้กู้ค้างชำระเจ้าหน้าที่ก็ยึดทรัพย์สินเหล่านั้นไปและส่วนใหญ่ก็ไม่คุ้มกับเงินต้นและดอกเบี้ยที่คิดในอัตราสูงลิ่วเงินกู้รูปแบบนี้ต่อมาพัฒนาเป็นเงินกู้รายวันหรือที่เรียกว่าดอกลอยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 2-5 ต่อวันมีแก๊งที่เรียกว่าหมวกกันน็อกมาเรียกเก็บดอกจากลูกหนี้เป็นรายวันดอกเบี้ยที่จ่ายไม่ตัดเงินต้นช่องทางที่จะหลุดหนี้ได้คือต้องนำเงินต้นทั้งหมดมาชำระในคราวเดียวเท่านั้นรายวันก็คือแบบว่ากู้สมมติกู้หมื่นหนึ่งนะครับถ้าคิดดอกเบี้ยร้อยละ2หรือร้อยละ5ต่อวันเนี่ยก็จ่ายดอกอย่างเดียวนะครับ
ก็วันละ200บาทหรือรอ500บาทจ่ายดอกอย่างเดียวเงินต้น 10,000 ยังเหลืออยู่นะครับก็มาทุกวันก็มาเก็บเฉพาะดอกนะฮะเมื่อไหร่ที่จ่ายเงินครบถึงจะเป็นไทยรูปแบบต่อมาคือเงินกู้แบบทบต้นทบดอกคือแม้การผ่อนชำระจะตัดทั้งต้นทั้งดอกแต่ดอกเบี้ยสูงมากอยู่ในอัตราร้อยละ20ต่อ24วันวิธีการจ่ายดอกไม่จ่ายเป็นรายวันแต่ให้ชำระเป็นงวดเมื่อคิดสรตะแล้วดอกเบี้ยของเงินกู้ประเภทนี้สูงถึงร้อยละ300ต่อปีสมมติ10,000นะครับ10,000 12,000รวมดอกเบี้ยแล้วนะครับ 12,000 ก็เฉลี่ย24เอา24หารเข้าไปนะส่งก็ส่งเป็นงวดๆไปนะครับแต่ตรงนี้มันเลวร้ายตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าเกิดเขาจ่ายไปได้มันจะมีกระบวนการที่เขาเรียกว่าล้มก็คือหมายว่ายอดที่กู้ไปเนี่ยสมมติส่งไปสัก10งวดนะครับเงินไม่พอจ่ายมีปัญหาก็บอกเอาเงินล้มไปแล้วทำกู้ใหม่โดยเอาเงินที่ค้างอยู่รวมดอกเบี้ยเนี่ยเป็นยอดใหม่ด้วยรูปแบบเงินกู้นอกระบบอีกแบบหนึ่งเป็นการอำพรางการกู้ยืมเงินรู้จักกันดีในลักษณะเงินกู้ตามเสาไฟที่มีการติดประกาศให้กู้ตามเสาไฟฟ้าและตู้โทรศัพท์สาธารณะเงินกู้ตามสื่อสังคมออนไลน์หรือแม้แต่การทำสัญญาเช่าซื้อเพื่ออำพรางการกู้เงินที่คิดดอกเบี้ยแบบผิดกฎหมายนะครับอีกประเภทหนึ่งที่เราเจออย่างเช่นของการเช่าซื้อทองคำเหมือนกับกู้รายวันเหมือนกันแต่ว่าใช้ทองคำเป็นวัตถุแห่งหนี้สมมติอยากจะกู้เงินนะครับอยากกู้เงินกลุ่มนายทุนเนี่ยกลุ่มผู้ปล่อยกู้เนี่ยเขาก็เอาให้ไปทำสัญญาเช่าซื้อทองคำนะเช่าซื้อทองคำในราคาแล้วก็ผ่อนส่งทุกวันนะดอกเบี้ยก็แล้วแต่กำหนดร้อยละอาจจะร้อยละสองหรือร้อยละห้าต่อวันนะฮะเขาทำสัญญาเช่าซื้อเพราะว่าจะเป็นการอำพรางการกู้ยืมเงินถ้าเป็นการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ถูกต้องไหมฮะแต่นี่ร้อยสองต่อวันเขาก็อ้างว่าเรื่องของการเช่าซื้อแต่เรานำสืบเจตนาจริงแล้วคือเขาต้องการที่จะได้เงินเมื่อได้ทองคำเสร็จแล้วชาวบ้านเมื่อทำสัญญาเช่าซื้อทองคำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ต้องทำไปขายเพื่อเอาเงินมาจุดประสงค์หลักคือก็ไม่อยากได้ทองคำนะนี่ก็เป็นรูปแบบของการอำพรางความเจ็บช้ำของลูกหนี้เงินกู้นอกระบบก็คือเจ้าหนี้เป็นผู้มีอิทธิพลมีนักเลงหัวไม้เป็นลูกน้องคอยตามเก็บดอกหากจ่ายรายวันไม่ได้ก็จะเจอระบบล้มซึ่งหมายถึงให้ยกเลิกดอกหนี้ค้างเดิมรวมดอกเบี้ยแล้วนำยอดรวมทั้งหมดมาทำสัญญากู้ใหม่ทำให้ภาระหนี้หนักกว่าเก่าจากสภาพปัญหาทั้งหมดนี้ทำให้กระทรวงยุติธรรมเสนอแก้กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2475หรือว่า84ปีมาแล้วทำให้การกำหนดโทษของผู้กระทำผิดต่ำมากจนไม่ก่อให้เกิดความเกรงกลัวนอกจากนั้นวิธีการของมาเฟียเงินกู้นอกระบบก็ซับซ้อนขึ้นจนกฎหมายโบราณตามไม่ทันกระทรวงทำได้เสนอแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ตอนนี้ก็ผ่านสนช.แล้วฮะกำลังนำขึ้นทูล9นะเพื่อส่งลงพระประมาภิไธยนะครับประเด็นหลักที่เราแก้ไขคือเรื่องโทษการปล่อยกู้นะครับโดยเรียกดอกเบี้ยเกินเนี่ยเราเพิ่มโทษเป็น2ปีปรับไม่เกิน2ปีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทแต่โทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับแล้วก็จากเดิมนี่เท่าไหร่ครับจาก1ปี1ปี1 1,000 ฮะเป็น2ปี 200,000 นะครับแต่ว่าถามว่าโทษสูงมั้ยนะฮะก็โอเคนะฮะเพราะว่าการปล่อยกู้โดยเรียกดอกเบี้ยถ้ากระทำผิดหลายๆกรรมเนี่ยศาลนับโทษต่อก็บวกไปแต่ไม่เกิน10ปีนะฮะก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับเสียงจากคนที่ทำงานช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบมานานยอมรับว่าแม้จะมีกฎหมายใหม่แต่ก็ใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเพราะเจ้าหนี้นอกระบบมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลทั้งอย่างเป็นอิทธิพลข้ามถิ่นปกปิดตัวตนหลายกลุ่มทำเป็นเครือข่ายองค์กรมีระบบคัดเอาตัดตอนในทุนเบื้องหลังทำให้ไม่สามารถใช้กฎหมายจัดการได้การแก้ปัญหานี้จึงต้องบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายแต่ความจริงที่โหดร้ายก็คือเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยบางคนไปอยู่ในกลไกในทุนเงินกู้นอกระบบซะเองกิตติพงษ์เพชรเย็นถ่ายภาพทีมเล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงาน